เตรียมปิดการจราจรแยกดงอู่พึ่ง26กันยายน2563ให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงทางเบี่ยงแทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จัดกิจกรรมจอบแรกลงแขกสามัคคีนักศึกษามออุบลร่วมกิจกรรมบล็อกกิ้งรันวิ่งเก็บขยะวิ่งเทรนใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานีเตรียมทำพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่น27กันยายน2563ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่16กันยายน2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะทางหลวงเตรียมปิด4แยกดงอู่พึ่งเพื่อเจาะเสาเข็มทำอุโมงค์ทางลอดดีเดย์ปิดการจราจร26กันยายน2563ค่ะให้ประชาชนหันมาใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงพร้อมเผยภาพรวมการก่อสร้าง4แยกทั้ง2แห่งนะคะปริมาณงานก้าวหน้า 32% ค่ะวันที่15กันยายน2563ที่ห้องประชุมประทุมวรราชชั้น4ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมณ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมประชุมหารือและรับฟังแนวทางโดยเฉพาะกรณีเตรียมปิดการจราจรที่สี่แยกดงอู่พึ่งเพื่อเตรียมทำการขุดเจาะเสาเข็มก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดโดยคาดว่าจะปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวประมาณวันที่26กันยายน2563โดยจะให้ประชาชนที่สัญจรผ่านในบริเวณดังกล่าวหันมาใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าซอยที่ถูกกำหนดไว้และทางเบี่ยงรอบวงเวียนโดยไม่มีไฟจราจรกีดขวางแทนซึ่งคาดว่าการปิดการจราจรในสี่แยกดงอู่พึ่งจะไม่มีปัญหาเนื่องจากทางโครงการมีประสบการณ์จากการปิดสี่แยกวนารมณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ไปแล้วและทำให้การจราจรเกิดความคล่องตัวกว่าช่วงที่ยังไม่ปิดสี่แยกนายเอกพงษ์เศรษฐมานพผู้อำนวยการแขวงการทางอุบลราชธานีที่1กล่าวว่าหลังจากที่ปิดการจราจรบริเวณสี่แยกวนารมณ์ไปแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2563พบว่าการจราจรหลังการปิดสี่แยกมีความลื่นไหลคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรปิดกั้นอีกทั้งการอำนวยความสะดวกในทางเบี่ยงรอบวงเวียนมีการบริหารจัดการที่ดีช่องการจราจรมาตรฐาน2ช่องมีป้ายบอกทางชัดเจนช่วงกลางคืนมีไฟส่องสว่างเพียงพอและมีแบเรียร์กั้นมาตรฐานถือเป็นการจัดการที่ดีซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับ4แยกดงอู่พึ่งที่จะปิดในวันที่26กันยายนนี้แต่เชื่อว่าจะทำได้ง่ายกว่าเพราะพื้นผิวจราจรในแยกดงอู่พึ่งมีมากกว่าที่4แยกวนารมณ์การจัดทางเบี่ยงและยูเทิร์นจึงน่าจะง่ายกว่านายเอกพงศ์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างนี้งานหลักอยู่ที่การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งปกติแล้วจะเริ่มต้นโดยเร็วแต่เนื่องจากช่วงแรกติดปัญหาด้านการโยกย้ายสาธารณูปโภคพื้นฐานนานเกือบ10เดือนแต่อย่างไรก็ตามหัวใจหลักของการก่อสร้างอยู่ที่การบริหารจัดการเพื่อให้รถที่สัญจรไปมาในจุดก่อสร้างได้รับผลกระทบน้อยที่สุดดังนั้นหากปิดแยกแล้วการจราจรลื่นไหลได้ดีเหมือนกับจุดการก่อสร้างสี่แยกวนารมณ์ที่ปิดไปก่อนหน้านี้เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยมากอีกทั้งฝนตกได้มีการบริหารจัดการน้ำได้ระบายน้ำออกไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติจึงทำให้ไม่มีน้ำท่วมขังในบริเวณสี่แยกทั้งสองแห่งที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์ได้พอสมควรแล้วว่าหน้าฝนปีนี้น้ำไม่ท่วมขังหรือการรอระบายในบริเวณสี่แยกวนารมณ์ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาทางโครงการจะได้เร่งมือเพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการเอาแหงสามัคคีโคกหนองนาหยุดท่วมหยุดแล้งอย่างยั่งยืนด้วยบักจกสามัคคีและกิจกรรมจอบแรกลงแขกสามัคคีโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะที่โร
่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายเซฟอุบลร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการเอาแหงสามัคคีโคกหนองนาหยุดท่วมหยุดแล้งอย่างยั่งยืนด้วยบักจกสามัคคีและการบริหารจัดการน้ำด้วยโคกหนองนาพร้อมจัดกิจกรรมจอบแรกลงแขกสามัคคีโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนายพันคำศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมจอบแรกลงแขกสามัคคีบนเนื้อที่2ไร่ภายในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายหลังจากที่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จำนวน50คนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาณศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่22ถึง29สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ร่างกายและจิตใจในการเป็นอาสาสมัครเป็นกำลังหลักในการช่วยงานสาธารณประโยชน์สร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางอาหารและการพึ่งตนเองตลอดจนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาการลงแปลงโคกหนองนาการบริหารจัดการดินน้ำป่าคนครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีของเราเป็นโรงเรียนประจำนะครับที่รับเด็กด้อยโอกาสจุดที่เรานำลูกๆนักเรียนมาร่วมโครงการของโคกหนองนาโมเดลก็คือในหลักสูตรของเรานั้นส่วนหนึ่งเราเน้นเรื่องทักษะชีวิตของการดำรงชีวิตในสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรกรรมแนวคิดอันแรกก็คือทำยังไงเขาถึงจะช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อจบจากการศึกษาออกไปแม้ว่าจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็ตามพื้นฐานของชีวิตก็คือการทำมาหากินเหมือนกับอยู่ที่บ้านเขานะครับทีนี้ตรงโคกหนองนาโมเดลนี่เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากกลุ่มเซฟอุบลนะครับแล้วก็พระอาจารย์สุขุมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อนะครับท่านให้ความเมตตาให้ลูกๆเราได้เข้าอบรมก็จะแปลงพื้นที่เป็นธนาคารน้ำนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาซึ่งมีหลายระดับนะครับไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเป็นชั้นๆเป็นตะพักขึ้นมาเพื่อที่จะปล่อยปลาลงไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็จะเป็นแปลงนานะครับแปลงนาปลูกข้าวซึ่งท่านก็จะเห็นตัวอย่างที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ผมนำเรียนก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งก็มีแต่พืชที่กินได้นะครับพืชใช้สอยแล้วก็พืชที่ใช้สำหรับในอนาคตเพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านเมื่อระยะเวลายาวๆประโยชน์ที่ได้มาอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นร่มเงาของต้นไม้ที่มันจะโตขึ้นทำให้ลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับการทำงานก็จะไม่ร้อนเหมือนปัจจุบันเมื่อโครงการนี้ไปถึงจุดที่เราตั้งไว้ครับผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวด้วยว่าโคกหนองนาโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการดินน้ำป่าคนซึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงโดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกันตามหลักภูมิสังคมเพื่อความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาตินักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม Blocking Run วิ่งเก็บขยะวิ่งเทรนด์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยชมรม UBU Green Cup พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพิ่มประสบการณ์ใหม่กับการวิ่งแบบเดิมๆให้มีความสนุกมีสุขภาพที่ดีและรักสิ่งแวดล้อมรวมพลคนหัวใจสีเขียวร่วมวิ่งเก็บขยะ Blocking Run
วิ่งเทรนด์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดร.จรวยพรแสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมปล่อยตัวขบวนนักวิ่งซึ่งแบ่งเป็น5สายจุดเริ่มต้นณลานกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาวิ่งเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่มหาวิทยาลัยระยะทางระหว่าง 3-7 กิโลเมตรรวมขยะพลาสติกทั้งหมด 7.84 กิโลกรัมโดยมีนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนอาจารย์รัชวุฒิโคตรลาคำอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการกล่าวว่ากิจกรรม Blocking Run เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ชมรม UPU Green Cup จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2นับเป็นเทรนด์ใหม่ในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกโดยนักวิ่งทุกคนนำถุงพลาสติกติดตัวไปด้วยขณะออกวิ่งพร้อมกับเก็บขยะระหว่างเส้นทางนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแหล่งธรรมชาติงดงามสวนสาธารณะร่มรื่นเป็นต้นโดยเส้นทางการวิ่งในครั้งนี้แบ่งเป็น5สายวิ่งในเส้นทางต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัยระยะทางระหว่าง 3-7 กิโลเมตรบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อนักศึกษาซึ่งภายหลังจากการวิ่งเสร็จนักวิ่งทุกคนจะนำขยะมาแลกรับเหรียญที่ระลึกโดยการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรวมขยะพลาสติกทั้งหมดจำนวน 78.4 กิโลกรัมด้านนายสถาพรสายศรีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่4ประธานชมรม UBU Green Cup กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรม Blocking Run วิ่งเก็บขยะอาจเป็นภาพที่ดูแปลกใหม่ในสังคมและเป็นความแปลกใหม่ของจิตอาสาที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ในทุกส่วนทั้งมหาวิทยาลัยก็ทำให้ขยะหายไปในเส้นทางวิ่งนักวิ่งที่ได้เป็นการออกกำลังกายปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการรักสิ่งแวดล้อมความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรที่มาร่วมแรงร่วมใจทำให้บ้านมออุบลหลังนี้สะอาดขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆทางด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยดีตลอดนี่หนึ่งเป็นไงบ้างวันนี้มาเก็บขยะได้ขยะเยอะไหมได้เยอะเลยค่ะโอ้ส่วนมากเป็นอะไรถุงพลาสติกอ๋อถุงพลาสติกนะครับของเรากิจกรรมแบบนี้ดีไหมดีค่ะทำความสะอาดมหาลัยค่ะขอเชิญชวนทำความสะอาดมหาลัยด้วยกันนะคะเก็บขยะคนละนิดคนหน่อยก็ยังดีค่ะจ้าขอบคุณน้องทั้งสองคนครับเป็นครับทางด้านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเผยความคืบหน้าการรวบรวมมวลสารสิริมงคลเพื่อนำมาทำวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่38ที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพค่ะขณะนี้นะคะนำมาไว้ที่วัดเลียบค่ะเพื่อเตรียมทำพิธีพุทธาภิเษกในวันที่27กันยายน2563นี้นายนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงความคืบหน้าการรวบรวมมวลสารสิริมงคลซึ่งเป็นสิ่งมงคลเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่38ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในปี2564และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ศรัทธานำไปบูชาว่าหลังจากที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีสำนักพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่9วัด1สถานที่ประกอบด้วยวัดหนองป่าพงวัดสาประสานสุขวัดป่าสนามชัยวัดเลียบวัดศรีอุบลรัตนารามวัดบุรพารามวัดสิรินธรวรารามภูพร้าววัดภูหล่นวัดดอนธาตุและอนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่นอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำมวลสารสิริมงคลมาทำเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขณะนี้มวลสารสิริมงคลที่ได้มาจาก9วัด1สถานที่นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเลียบก่อนจะมีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่27กันยายน2563ที่วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตัวมวลสารนี้ก็คือความตั้งใจในการสำนึกในที่หลวงปู่มั่นท่านทรงเป็นอาจารย์ใหญ่และก็เป็นผู้ที่วางแนวทางปฏิบัติได้ดีมากๆจนเป็นที่แพร่หลายจากทั้งไทยทั้งโลกแล้วก็ท่านเป็นคนอุบลแล้วก็เราชาวอุบลก็เลย
คิดว่าน่าจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกคนได้ลึกถึงท่านโดยท่านจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเองก็ดำริหาลือกับหอนค้าว่าจะทำวัตถุมงคลเมื่อทำวัตถุมงคลนี้ก็ต้องมีมวลสารทางนี้ทางหอนค้ากับจังหวัดเองก็ตัดสินใจไปรวบรวมมวลสารเกี่ยวเนื่องกับท่านได้9วัดกับอีก1สถานที่1สถานที่ก็คือบ้านเกิดของท่านนะครับส่วนวัดก็เป็นวัดที่เกี่ยวกับท่านเองตอนที่ท่านบวชจำพรรษาปฏิบัติธรรมแล้วก็วัดเกี่ยวกับลูกศิษย์ของท่านเช่นวัดอุปุชาหลวงปู่มีหลวงปู่กีที่พิบูลนะครับเอามวลสารทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทำการพุทธพิเศษแล้วก็จะนำเป็นมวลสารที่ทำองค์พระเหรียญ นะครับเป็นพระผ้าผมซึ่งจะทำขึ้นเพื่อชาวบนได้เข้าถึงทั้งจังหวัดนะครับการจัดทำเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงหลวงปู่มั่นเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มั่นได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพนายยันยงสีม่วงกลางเกษตรอำเภอนาจลวยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรนาจลวยร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติประจำปี2563จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรและจำหน่ายผักอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเฮ็ดเกษตรอินทรีย์อำเภอนาจลวยณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปูนหมู่ที่13บ้านโนนแดงตำบลบ้านตูมอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นางนันทิยาสะแก้วที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารณศูนย์อาหารอุบลสแควร์เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือสอบต.หัวเรือร่วมกับกำนันตำบลหัวเรือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันลงพื้นที่ในโครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือหน้าอยู่ประจำปีงบประมาณ2563และประชุมสัญจรณบ้านค้อหมู่ที่9นายอนันต์สิทธิฤทธิ์นายด่านศุลกากรช่องเมกพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกคอรอด่านศุลกากรช่องเมกจัดประชุมคณะทำงานโดยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงาน CIQ และชมรมชิปปิ้งอำเภอพิบูลมังสาหารนำโดยคุณทัศนีบุญยประสิทธิ์ประธานชมรมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าส่งออกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมทั้งหารือแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าส่งออกรวมทั้งการข้ามแดนในกระบวนการต่างๆเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดณห้องประชุมชั้น3อาคารด่านพรมแดนช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกรณีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณปากทางเข้าบ้านแคกิโลเมตรที่6วารินพิบูลถึงบ้านแคดับทางเทศบาลตำบลคำขวางได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจและแก้ไขแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ในการตรวจจับแสงสว่างชำรุดซึ่งได้ดำเนินการขอจัดซื้อแล้วอยู่ในช่วงรออุปกรณ์เมื่อได้รับแล้วจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันทีทางเทศบาลตำบลคำขวางจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้พันตำรวจเอกวีรพันธ์นาคสุขภูมิกับการสภ.เดชอุดมมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกมงคลบุญมาทนพร้อมด้วยดาบตำรวจภาสกรชะคำรอร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอยู่ที่หมู่5ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีข้อหาลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เหตุเกิดที่บ้านนาทุ่งตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยชมรม UBU Green Cupพร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพิ่มประสบการณ์ใหม่กับการวิ่งแบบเดิมๆให้มีความสนุกมีสุขภาพที่ดีและรักสิ่งแวดล้อมรวมพลคนหัวใจสีเขียวร่วมวิ่งเก็บขยะ Blocking Run วิ่งเทรนใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากดร.จรวยพรแสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ประธานเปิดโครงการพร้อมปล่อยตัวขบวนนักวิ่งซึ่งแบ่งเป็น5สายจุดเริ่มต้นนลันกิจกรรม
คารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาวิ่งเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่มหาวิทยาลัยระยะทาง 3-7 กิโลเมตรรวมขยะพลาสติกทั้งหมด 78.4 กิโลกรัมโดยมีนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคุณเพชราโรจนศักดิ์โสธรประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะตัวแทนชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วันและการประกวดชมรมระดับเพชรและยอดเพชรระดับประเทศประจำปี2563ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเตรียมปิดการจราจรแยกดงอู่พึ่ง26กันยายนนี้ให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงทางเบี่ยงแทนเพื่อเตรียมทำการขุดเจาะเสาเข็มก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดโดยคาดว่าจะปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวประมาณวันที่26กันยายนโดยจะให้ประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าซอยที่ถูกกำหนดและทางเบี่ยงรอบวงเวียนโดยไม่มีไฟจราจรกีดขวางแทนซึ่งคาดว่าการปิดการจราจรในสี่แยกดงอู่พึ่งจะไม่มีปัญหาการจราจรเนื่องจากทางโครงการมีประสบการณ์จากการปิดสี่แยกวนารมณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ไปแล้วเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับวัดและชุมชนเขตเทศบาลเตรียมจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงในคืนวันที่2ตุลาคม2563ณบริเวณท่าน้ำวัดหลวงโดยภายในงานจะมีกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal อาทิกิจกรรมไหลเรือไฟโชว์กระทงขนาดใหญ่ร่วมลอยกระทงในคืน15ค่ำเดือน11และเช้าวันที่3ตุลาคม2563พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะณบริเวณท่าน้ำวัดหลวงติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 28,900 บาทขายออก 29,000 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 28,379 บาท52สตางค์ขายออก 29,500 บาทขอบคุณ www.goldtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล20บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 19บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 20บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท25สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาออยไทย .blogspot.comไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสภณ Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโนสารสกัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่
โวคาโนลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำข่าวปลาแทนการอยู่ไฟยกกระชับหมดลูกหมดปัญหาของจุดซ่อนเร้นแก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโน1กล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0839395615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโนสำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านสบายดีช็อปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ